เจ้าแบบเดินตามไหมเราจะค่อยๆบอกว่าเราเดินหรือยังนี่ไงสวัสดีวีวอล์กหน่อยค่ะเหนื่อยมากทำไมดีมันหนาวมากทำไมดีแล้วไอก็คุยกันว่าไปกับพี่เจนแต่ว่าตอนไปเราจะต้องหาเสื้อกันฝนไม่อย่างนั้นก็อาจจะเปียกเพราะตั้ง30กิโลอันนี้จบมากขี้มีไข่ลวกด้วยอยู่ใช่ไหมเราก็ไปเที่ยวพลังสว่างใช่ไหม
ตอนนี้ก็เดินริมฝั่งแม่น้ำโขงไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าจะกลับที่พักรู้สึกว่าปวดกินส้มตำเสร็จก็เดินร่วม10กิโลมีความเปิดหรือเปล่าที่สุดความคุ้มค่าที่คุณพลาดไม่ได้ก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านข้าวเปียกก็คือมากินเป็นวันที่2เมื่อวานเรามาเส้นข้าวเปียกทั้งหมดนะคะก็เลยไม่ได้กินก็กินเป็นอย่างอื่นแต่วันนี้ก็คือได้นั่งโต๊ะด้วยนะคะโต๊ะลงก็ได้นั่งแต่ว่ามากับพี่เส้น2คนนะคะว่าย่อมนอนนะคะบรรยากาศของร้านก็จะประมาณนี้นะวันฝนตกเมื่อวานมานี่ฝนไม่ตกนะอาจจะให้ดูขาที่เขาขายจะมีเส้นเล็กเส้นข้าวเปียกเส้นเขาเรียกว่าอะไรข้าวซอยก็มีแบบก็มีเครื่องดื่มนิดหน่อยนะคะเส้นก็จะหน้าตาแบบนี้จะเป็นเส้นข้าวเปียกเส้นข้าวเปียกเตรียมตัวไปน้ำตกคือตอนนี้ฝนตกลงมาตอนแรกมันไม่ตกฝนตกขึ้นมากมีตลาดตอนเช้าก็อยู่ในซอยนี้มันจะมีเลขรถไว้แบบเนี้ยแบบเนี้ยเราก็เอาเลขไปให้เขาแล้วก็จ่ายเงินนี้ 2,000 บาทค่าจอดรถI'm not afraid.
สักอย่างเดี๋ยวขึ้นชื่อให้บรรยากาศวิวข้างทางก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคือแว้นมอไซค์มาขี่ดีมากไปก่อนมีความหน้าแหกเพราะว่าหน้าโต้ลมทั้งวันตลกอ่ะ